วันนี้เนี่ยแหละคุณแน่จริงประกาศเลยที่ประกาศเลยวันนี้นะไอ้พวกนี้พวกขบฏออกหมายจับเลยพวกนี้รีบออกหมายจับเลยออกหมายจับเลยชูพงขบฏชูพงมันลบเจ้าออกหมายจับเลยนะพี่น้องคนแสดงโดยเฉพาะผู้ที่ชอบฟังนปช USA ฟังคนรู้ใจฟังอะไรนะเสดีเอ้ยผมพูดถึงเว็บไซต์ไม่ได้ทั้งหมดนะที่ฟังรายการประเภทที่ต้องการเปลี่ยนระบอบเนี่ยนะครับผมขอประกาศให้พวกเราในขบวนต้องการเปลี่ยนระบอบสร้างประชาธิปไตยวันนี้นะรู้ไว้เลยว่าผมนายชูพงษ์เปลี่ยนระบอบเนี่ยนะจะโค่นล้มนะจะโค่นล้มระบอบราชาธิปไตยครับถ้าในหลวงยังรักษาระบอบราชาธิปไตยไว้ผมจะทําการต่อสู้กับระบอบนี้กับในหลวงครับไม่อ้อมค้อมครับต่อสู้และจะต้องเอาชนะในหลวงให้ได้ครับวันนี้ที่เราสู้เนี่ยนะเราไม่ได้สู้กับพวกนี้เราสู้กับกษัตริย์แต่ไอ้พวกนี้มันเป็นพวกรับจ้างมันพวกรับใช้มันก็ต้องมาสู้กับเราอยู่ดีแต่ว่าคู่ต่อสู้เรามันไม่ใช่พวกกระจอกพวกนี้ดังนั้นไม่ว่าไอ้ลิ้มก็ดีนะไม่ว่าใครก็ดีไม่ว่าอภิสิทธิ์ก็ดีหรือไอ้สุเทพเชื้อสุบรรณก็ดีไม่ต้องมาคุยกับผมไม่ต้องมาพูดกับผมฮะก็พวกมึงเนี่ยพวกกระจอกนะพวกกูจะสู้กับกษัตริย์วันนี้บอกให้พวกมึงรู้ด้วยวันนี้ประกาศเลยว่าเราสู้กับกษัตริย์ประชาชนเราตายคนเดียวเราคิดบัญชีทั้งหมดต่อสู้จนกว่านะอะไรจนกว่ารัฐบาลของเจ้าเนี่ยนะบริหารประเทศไม่ได้เขาเรียกว่าปกครองไม่ได้นี่ไงเราจะทำให้ผู้ปกครองต่อไปไม่ได้จะทำให้กษัตริย์ปกครองต่อไปไม่ได้รู้ไหมไอ้ดีข้อหาอะไรนะข้อหากบฏเหรอคิ้วตั้งมาเลยคิ้วข้อหากบฏตั้งมาเลยแต่เราจะต้องทำให้กษัตริย์พ่ายแพ้นี่นะครับเราจะต้องสู้จนกว่าระบอบราชาธิปไตยเนี่ยมันถูกค่นล้มลงไม่ใช่ฉีกรัฐธรรมนูญนะเอากษัตริย์ออกไปทั้งหมดเอาระบบกษัตริย์ออกไปครับใช่ครับ